สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัฒนาพวานุวงศ์ค่ะสวัสดีครับผมนายเปียวพงษ์แสงทัพครับผมนักเรียนต่อไปก็นะครับเราจะนำเสนอเกี่ยวกับสารฟอกขาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่คลิปวิดีโอตัวอย่างของเราก่อนนะครับนะคะพอดีมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยเดี๋ยวให้เพื่อนได้นำเสนอข้อมูลก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูคลิปวิดีโอในชั่วโมงต่อไปนะคะเรื่องสารฟอกขาวนะคะสารฟอกขาวเป็นสารเคมีประเภทหนึ่งนะคะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะคะมีการนำสารฟอกขาวมาผลิตอาหารหลายประเภทนะคะมีทั้งอาหารที่ได้รับอนุญาตให้ใส่สารฟอกขาวแล้วก็พบสารตกค้างในปริมาณสูงนะคะในอาหารหลายชนิดทั้งที่จำหน่ายภายในประเทศแล้วก็อาหารที่ส่งออกข้างนอกนะคะจึงสารเคมีชนิดนี้จึงจัดให้เป็นสารเคมีที่ต้องมีการเฝ้าระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารอย่างใกล้ชิดค่ะช้านิดนึงนะคะสารฟอกขาวเนี่ยนักเรียนจะคุ้นหูกันอยู่บ่อยๆมากนะคะหลังๆเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะเอามาใส่ในอาหารในค่อนข้างจะเยอะมากนะคะในสูตรทางเคมีนี่นักเรียนพอทราบไหมว่าสารฟอกขาวมีชื่อทางเคมีว่าอะไรคะทราบไหมคะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมสารฟอกขาวเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะคะไฮโปคลอไรด์มีสูตรก็คือ NaOCl นะคะแล้วก็สารฟอกขาวที่ใช้นิยมใช้ในบ้านเรานะคะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของสารประกอบซัลไฟด์ค่ะซึ่งเป็นชื่อรวมของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่ะแล้วก็เกลืออนินทรีย์ของกรดซัลฟูรัสซึ่งแตกตัวให้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็สารฟอกขาวค่ะเนื่องจากเป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพนะคะได้แก่สารไฮโดรซัลไฟด์ค่ะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ายาชัดซึ่งเป็นสารที่นิยมใช้ในเกี่ยวกับการใช้ย้อมผ้านะคะที่ชาวบ้านใช้กันอยู่ทั่วไปแล้วก็พบว่าผู้ผลิตหลายรายนำสารชนิดนี้เนี่ยเข้ามาผลิตในการเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งของในอาหารแล้วก็การใช้สารตัวนี้ก็คือเอามาเป็นในการฟอกสีอาหารให้ดูน่ากินนะคะที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันสารฟอกขาวบางตัวนะคะก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้ในการผสมอาหารค่ะสาเหตุที่เอามาใส่ก็เพื่ออะไรเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองใช่ไหมเพราะเวลาเราจะเลือกซื้ออะไรเนี่ยเราก็เลือกที่อะไรก่อนดูความน่ากินใช่ไหมดูที่รูปร่างหน้าตามันก่อนใช่ไหมเหมือนคนจะมีแฟนต้องเลือกแฟนหน้าตาดีไหมเนี่ยแต่พอคบไปคบมาถึงรู้ว่าเป็นไงคะนะคะไปเรื่อยนะคะแล้วก็สารซัลไฟด์ค่ะเป็นสารเคมีที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารหลายประเภทนะคะโดยใช้เป็นสารกันเสียเพื่อป้องกันการยับยั้งของการเจริญของจุลินทรีย์ค่ะใช้เป็นสารกันหืนเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในอาหารนะคะแล้วก็ในอาหารที่จะทำให้เกิดการเหม็นหืนในผลิตภัณฑ์นั้นและที่สำคัญยังสามารถเป็นสารฟอกขาวได้อีกด้วยก็คือสารซัลไฟด์ค่ะแล้วก็เนื่องจากสารซัลไฟด์เนี่ยมีคุณสมบัติยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำตาลซึ่งเกิดได้ในอาหารประเภทเช่นผักผลไม้นะคะพวกประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ค่ะน้ำหวานจากพืชการสกัดน้ำหวานแล้วก็จำพวกอาหารทะเลค่ะพวกกุ้งปูปลาปลาหมึกนะคะเป็นต้นด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เองนะคะจึงเกิดการนำสารตัวนี้มาใช้ในการผลิตอาหารต่างๆค่ะ
ในปัจจุบันก็มีการนำสารนี้เข้ามาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตอาหารแช่แข็งในปัจจุบันนะคะซึ่งมีการผลิตกันอย่างแพร่หลายนะคะก็คือเป็นอาหารแช่แข็งที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนื่องจากในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่สะดวกสบายค่ะใส่ตัวไหนลงไปคะสารซันไฟค่ะใส่เพื่อที่จะให้อาหารเนี่ยค่ะมีความแบบสีอะค่ะคงอยู่ไม่มีการเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้อาหารเปลี่ยนสีไปถ้าเกิดเก็บไว้ในเวลานานๆนะคะก็คือใส่ให้รูปลักษณ์ของอาหารหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่ซีดไม่จางใช่ไหมคะอย่างสีขาวๆเนี่ยเพราะนั่นถ้าเก็บไว้นานๆก็หมองคล้ำใช่ไหมพอเราใส่สารตัวนี้ไปมันก็มองขาวใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็จะมีการใส่ในประเภทพวกน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดในการผลิตในช่วงแรกก็อาจจะไม่ได้สีแบบที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันจึงมีการนำสารเข้ามาช่วยนะคะเพื่อที่ทำให้สีสันดูน่ากินขึ้นค่ะเนี่ยนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่มนุษย์เราถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคมะเร็งกันเยอะเพราะอะไรมนุษย์เรานี่ค่ะสรรหาเอาอะไรนู่นเอาอะไรนี่มาใส่นะคะอย่างน้ำตาลที่ได้จริงน้ำตาลตะโหนดเห็นไหมคะภาพทางซ้ายมือเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันจะมีสีออกน้ำตาลดำๆนะคะคนก็มองว่าเออมองมันจะสกปรกหรือเปล่าไม่น่ากินก็เลยทำไมคะใส่สารฟอกขาวใส่สารฟอกขาวให้เป็นน้ำตาลขาวบริสุทธิ์เหมือนภาพข้างบนเนี่ยเห็นไหมคะใครที่นิยมชอบน้ำตาลขาวสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยให้รู้ไว้ว่ามันใส่สารฟอกนะคะเพราะว่าน้ำตาลจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีความทำไมคะออกขุ่นนิดๆนะคะเหมือนถ้านักเรียนผ่านไปทางเพชรบุรีอ่ะใช่ไหมนักเรียนก็จะซื้อน้ำตาลสดใช่ป่ะที่เป็นขวดขายนะคะหรือน้ำตาลปี๊บเห็นไหมคะน้ำตาลตะโหนดพวกนี้อย่างครูเคยไปถ่ายรายการศึกษาทัศน์เนี่ยนะคะเขาก็ผู้จำหน่ายเขาบอกว่าก็ใส่สารฟอกขาวลงไปด้วยเพื่อให้มันมองน่ากินนะคะแล้วก็ในปัจจุบันก็ยังมีการนำสารฟอกขาวนะคะมาใส่ประเภทพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้งนะคะในปัจจุบันก็จะเจอกันมากก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนนะคะคุณเส้นก็จะมีการนำสารฟอกขาวเข้ามาใส่ให้ดูขาวสะอาดดูน่ากินเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้บริโภคอะไรก็อันตรายไปหมดเส้นก๋วยเตี๋ยวอันตรายตั้งแต่หม้อก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ไหมหม้อมีสารตะกั่วหรือเปล่าเส้นมีสารฟอกขาวหรือเปล่าลูกชิ้นมีบอแหลกหรือเปล่าอะไรคะเออนะคะรู้สึกว่ามันรู้สึกน่ากลัวไปหมดเลยนะคะมีอะไรอีกคะต่อไปก็ยังเป็นส่วนผสมของพวกประเภทพวกผลไม้อบแห้งผลไม้ดองนะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยนำไปแช่ในจำพวกถั่วงอกเพราะว่าถั่วงอกเนี่ยเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบเก็บมาแล้วใช้ไปเวลานานๆก็จะเกิดสีที่เป็นสีน้ำตาลคือสีดูไม่น่ากินแต่ถ้าเกิดเราใส่สารฟอกขาวลงไปเนี่ยก็จะทำให้ดูขาวสะอาดแล้วก็เก็บไว้กินได้ดูกินได้นานๆนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนมีวิธีเลือกในการบริโภคถั่วงอกนะคะใครที่ชอบกินถั่วงอกดิบก็ระวังให้ดียิ่งขาวๆอวบๆงี้ทำไมคะน่ากลัวกว่าถั่วงอกที่มันช้ำๆดำๆนะคะครูก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ชอบกินถั่วงอกมากเลยเวลาทานก๋วยเตี๋ยวนี่ถั่วงอกเป็นกำๆเลยนะคะชอบอีกตัวหนึ่งเป็นสารฟอกขาวยังสามารถเป็นสารฆ่าเชื้อในการผลิตไวน์ค่ะฆ่าเชื้อในการผลิตไวน์ใส่เพื่ออะไรนะคะใส่มันเป็นในเรื่องของกระบวนการในการผลิตไวน์ค่ะเป็นสารฆ่าเชื้อชนิดนึงที่ต้องผสมเข้าไปในกระบวนการการผลิตค่ะนะคะ